สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพไปเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําปลาช่อนนึ่งสมุนไพรเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ปลาช่อนมื้อนั้นต้มหอมไปแล้วนะคะอันนี้คือเนื้อมันที่เราหั่นแช่ช่องฟิตไว้มันก็เลยจะจืดๆหน่อยนะคะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ผักกระแยงค่ะพี่น้องอย่าใส่แค่ผักกระแยงอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มะเขือค่ะส่วนอันนี้ค่ะเครื่องสมุนไพรที่เราโขกไว้ค่ะพี่น้องเอาไว้โขกนี่โขกให้เบิ่งเลยค่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็ผิวมะกรูดหน่อยนึงนะคะพี่น้องใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็คือมักไผ่มักมันแล้วจ้ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือผสมกันก่อนเลยค่ะเครื่องมันแน่นจุกๆค่ะเพราะว่าเยอะแยะมีข้าวก็เลยใส่เครื่องไรนี่นะคะหลังจากนั้นใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะตามด้วยรสดีเซลาแสบหลายมีความนัวนิดๆค่ะรสดีอย่างเดียวว่าพ่อค่ะมันสบนัวชูรสไปช้อนชานะคะแล้วก็น้ำปลานิดนึงนี่ค่ะเขาสามารถที่จะชิมได้ค่ะเวลาที่เขาหนึ่งเดียวเรียบร้อยนะคะพี่น้องเพราะว่าเราค่อยเติมอีกก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เรานึ่งแบบว่าหนึ่งใส่กะละมังสีเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาปลาช่อนลงไปค่ะมันที่จริงแยกว่าสแบงเผ็ดนะคะแต่ว่าปลาช่อนมันแซ่ช่องฟิตมาโดนเติมแล้วก็เยี่ยวก็เลยเสียมาเห็ดหมดเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องพี่น้องดูว่าเป็นยังคือแซ่ไหวโดนแพ้คือบ่เฮ็ดกินเฮ็ดหยังนะคะอันนี้ปลาเพิ่นเอามาจากบ้านนอกนะคะเกาจากเพิ่นกับไม้เฮาค่ะพี่น้องนะคะนี่คลุกเข้าให้เข้ากันเลยอุ้ยซีซั่นนี่เป็นตะจัดจ้านเป็นตะเผ็ดแท้พี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปดับคาวค่ะแล้วก็ยัดใส่สิ่งนึงค่ะพี่น้องก็คือมะเขืออยากใส่มะเขือลงไปน้ำให้พ่อมีเนื้อมีอย่างสินะคะแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือมักเผ็ดมันเด้อจ้ะพี่น้องบ่มักมะเขือก็บ่ต้องใส่คือเหย้าเด้อค่ะเหย้าคือต้องการแบบว่าเวลากินให้มีมะเขือขึ้นมาด้วยกับปลาสินะคะหั่นให้เห็นเลยเด้อค่ะเพราะว่าล้างแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นตามด้วยผักกระแยงผักกระแยงบางคนก็ไม่ชอบเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเย้าชอบนะคะจุกๆเลยค่ะคนที่เข้ากันที่นี่เรื่องรสชาติเลยค่ะพี่น้องตอนนี้บ่ต้องห่วงเลยค่ะบ่ต้องเอาเค็มหรือเอาหยังไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาไปหนึ่งเดี๋ยวรับรองว่าเฮาสามารถชิมได้เมื่อปลาเฮาสุกนะคะผักกระแยงนี่ยะสุแบ่งเซเครื่องนึงเนาะค่ะ1ให้มันหอมไปกับปลาก่อนหลังจากที่เฮา1ปลาแล้วเรียบร้อยก็จะใส่อีกให้เหลือค่ะให้มันมีสีเขียวน่ากินเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยหอมเด้ค่ะมื้อนี้ยะบ่ใส่ขมิ้นนะคะยะอยากใส่ขมิ้นอยู่แต่ว่าคลิปปลาที่เฮ็ดใส่ขมิ้นมันหลายแล้วย่านพี่น้องเบื่อนะคะแต่ว่าถึงจะใส่ขมิ้นมันก็คนละปลาเด้พี่น้องอันนี้มันคือปลาช่อนปลาคอใหญ่อันนี้ตัวนึงเด้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอานะคะที่นี่เดี๋ยวเราไปตั้งในน้ำร้อนที่เดือดจัดๆเลยค่ะเอาละค่ะนี่ค่ะน้ำต้มเดือดแบบผ่านๆจะสีเลยค่ะพี่น้องเอากระมังปลาคอเข้าลงไปเลยค่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาเลยค่ะมากินของกินน้ำด้วยกันมาใกล้ๆพี่น้องจะได้เห็นนี่ค่ะปลาช่อนนึ่งสมุนไพรพี่น้องนี่เป็นครั้งแรกที่ย่าเคยเป็นนึ่งสมุนไพรนะคะคือเธอซื้อปลาช่อนจากห่างมากค่ะพี่น้องมันก็จะแต่แข็งน่องแข็งกระเดยกระเดเนื้อมันก็สิแข็งค่ะพี่น้องแต่อันนี้ปลาหน้าปลาซี่เลยค่ะปลาแม่น้ำชีเลยค่ะที่ลูกงานปลาที่อยู่ในกันแล้วไปตกมากนะคะพี่น้องก็เลยลองเห็ดบึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวย่อหนึ่งไปเรื่อยๆปลาม่านเท่าไหร่ละคะหนึ่งปลาคอใหญ่สีเยอะกว่าบะหูนะคะ30-40นาทีนะคะเดี๋ยวสภาพมันบึงอีกรอบนึงว่ามันสุกบอนะคะพี่น้องค่อยว่ากันต่อค่ะเพราะว่าหนึ่งปลาคอถ้าหนึ่งปลาแบบปลาในกรุงเทพปลานี่เป็นยังเนี่ยกับบริเวณหนึ่งโดนประมาณ30นาทียังประมาณนี้นะคะแต่ปลาช่อนเนี่ยเราจะเอาสัก40-45นาทีเกือบชั่วโมงค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันเนาะค่ะที่นี่พอน้ำเดือดแล้วเรียบร้อยค่ะเราก็จะรีไฟกลางนะคะจะไม่ใช้ไฟแรงแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนใกล้จะสุกค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้อง
หลังจากนึ่งมาได้40นาทีมาดูกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคนนึงจะหน่อยนะคะบักเขือก็ไม่ได้สุกดีเป็นไรค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะหนึ่งต่อไปอีกจักน้อยนะคะพี่น้องประมาณสักอีก20นาทีนะคะเพราะว่ามะเขือก็ยังไม่สุกดีนะคะแล้วก็ปลาก็บ่ทันได้เปื่อยดีปานใดนะคะพี่น้องเยอะต้องการให้ปลามันเปื่อยแน่นะคะในจากหนึ่งครบแล้วเรียบร้อยย่าก็สิไปถ่ายด้วยผักกระแยงนะคะพี่น้องแค่นั้นนะคะบ่มีหยังแล้วค่ะส่วนรสชาติอื่นๆนี่ย่าบ่ทันได้ชิมนะคะเดี๋ยวย่าจะชิมก่อนพี่น้องจะได้รู้ว่ามันเป็นรสจังได๋ค่ะชิมกันนะอร่อยแซ่บพี่น้องข้าวเหนียวห่อนๆด้วยค่ะมาคุยกับปลาคำยังไงเพราะว่าอันนี้บ่มีกางค่ะมีแต่เนื้อล้วนๆเลยค่ะพี่น้องนะคะจะมีความหอมของผักกระแยงก็เครื่องสมุนไพรที่เย้าใส่ก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปนะคะพี่น้องสุดยอดเอาอยู่ค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวย่าปิดท้ายด้วยผักกระแยงแล้วเรียบร้อยสิจัดเสิร์ฟใส่จานให้เบิ่งหอนๆจ้าเอาล่ะค่ะพี่น้องปลาช่อนนึ่งสมุนไพรค่ะพี่น้องใส่แต่ผักกระแยงนะคะหอมฮวนๆเลยค่ะพี่น้องนี่บ่เคยย่าที่ออกออกคำคำดำๆเพราะว่าตอนแรกย่าเปิดไฟบ่แห้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลาช่อนมีแต่เนื้อล้วนๆเลยค่ะพี่น้องว่าตรงย่างกลางข้าวข้อค่ะแซ่บเนื้อและน้าใหญ่ๆปลาช่อนน้ำจืดปลาช่อนซี่น้ำมูนน้ำซี่เลยค่ะพี่น้องนะคะบ่ได้เลี้ยงบ่ได้ยังค่ะปลาให้ปลาหน้าค่ะพี่น้องนะคะเอามาจากบ้านป้าที่อยู่ด้วยกันนะคะพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยหอมหวนๆเลยค่ะขาตะพักซี่ลาวอย่าลืมค่ะพี่น้องถ้าบ่ได้ลืมก็สิใส่คู่กับผักกระแยงหิ่งแซ่บผักค่ะนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วเรียบร้อยไปตะกินคักนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องฝ่าวเด้อค่ะพี่น้องผู้ถ่ายกินเขาก็มีค่ะอย่าฝ่าวอย่าสไปละค่ะนะคะเฮ็ดเบิ่งซ้ำนี้ก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆมากค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะปลาช่อนนึ่งสมุนไพรค่ะ